เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่มนะครับมีลูกไฟปริศนาอยู่บนท้องฟ้าหลายคนเห็นกันแล้วก็ตกใจตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานาว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นอุกาบาตไหมค่ะเป็นดาวตกหรือเปล่าเป็นซุปเปอร์แมนเป็น UFO ไหมตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับไปดูคลิปกันก่อนครับนี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งนะครับจับภาพเอาไว้ได้จะเห็นลูกไฟประหลาดครับที่พุ่งผ่านท้องฟ้ามีแสงสว่างวาบขึ้นมานะครับแล้วประกายของแสงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูครับเห็นไหมฮะมันออกแบบเหลือบๆสีเขียวๆออกมานะครับก่อนที่แสงนี้จะหายไปทางเจ้าของคลิปก็เอามาโพสต์ในโซเชียลนะครับทำให้คนที่เห็นคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยเห็นแสงแบบเดียวกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยสร้างความประหลาดใจและงงงวยให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากก็พยายามจะหาคำตอบกันว่าลูกไฟปริศนานี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ล่าสุดเรื่องนี้นายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติออกมาเฉลยแล้วนะครับว่าจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่เห็นสันนิษฐานว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟหรือว่าไฟร์บอลนี่แหละครับโดยแสงสีเขียวๆของดาวตกเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่ามีส่วนประกอบของธาตุนิโคลซึ่งเป็นธาตุโลหะที่ส่งผลต่อสีของดาวตกเกิดจากเศษหินและฝุ่นของดาวหางหรือว่าดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้ามาชนกับชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดการเสียดสีเกิดการเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาวตกเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นต่างๆเราก็เลยมองเห็นสีของดาวตกปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูตามหน้าจอแต่ละธาตุส่วนประกอบองค์ประกอบทางเคมีของดาวตกแต่ละอันเนี่ยสีมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัย1ก็คือองค์ประกอบทางเคมีแล้ว2ก็คือโมเลกุลของอากาศโดยรอบในแต่ละวันก็จะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจำนวนมากอยู่แล้วสามารถพบเห็นได้ในลักษณะคล้ายกับดาวตกแล้วจริงๆเนี่ยโลกของเรามีอุกกาบาตตกลงมาประมาณ44-48.5 ตันต่อวันนะครับเยอะมากเลยนะคะเยอะมากแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันตกลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คนเราก็เลยไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นสามารถมองเห็นได้ใจกลางเมืองเลยก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮากันก็ยืนยันนะครับว่าดาวตกแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับและสามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับก็มีคำตอบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานใครที่เห็นฝนดาวตกเนี่ยก็สามารถทักทายกันได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ